ผงพะหลีอร่อยแน่นอนครับจำครับอยากกินเที่ยวคุยกับจำชาแนลครับวันนี้ครับผมอยู่ที่ถนนสุรวงศ์ครับตรงแยกตรงนี้คือตรงถนนมเหศักดิ์และตรงนี้เขาเรียกว่าซอยศาลเจ้าแม่ปลาตะเพียนครับวันนี้ผมจะมาตามหาร้านอร่อยร้านในตำนานแล้วเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านบุ๊กช็อปคนที่พาผมมาหาร้านนี้อยู่ข้างในเดี๋ยวเราเข้าไปเจอเขาข้างในดีกว่าไปจ้ะและตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านร้านนี้ชื่อว่าร้านพงพัดหลีครับตามป้ายชื่อร้านเลยเขาบอกว่าร้านที่ลงชื่อด้วยคำว่าหลีส่วนใหญ่จะอร่อยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมอยู่กับคนที่จะพาผมมาชิมวันนี้แล้วเฮ้ย แล้วเขาก็เดินเข้าไปเขาบอกว่าเฮียมีสิงหรือเปล่าเอาสิงแต่เช้าเลยไปเติมของไปเติมของกูเหนื่อยเปลี่ยนนี่เป็นนะคุยพี่กัมตอนนี้ผมพาพี่กัมมาอยู่ที่ร้านพงพัดหลีร้านนี้เป็นร้านตั้งแต่ผมยังเด็กๆผู้ใหญ่ใจดีพาผมมาทานร้านนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ลองทานดูดีกว่าผมว่าไม่แพ้ใครอ่ะทุกช็อปเนี่ยสลัดสันในครับที่ชอบนะแล้วก็มีกุ้งทอดกระเทียมแต่ก็อาหารเขาอาจจะไม่เยอะมากแต่ถามว่ารสชาติก็รสชาติดีราคาโดนแน่นอนครับไข่เจียวยัดไส้ครับโดนมากเจ๋งเลยครับพาใครมาด้วยอ๋อพอดีผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงครับเฮียเพชรเจ้าของกลุ่มท่าพระจันทร์ยันท่าพระแดงครับเอายังผมเพชรนะครับผมเจ้าของกลุ่มท่าพระจันทร์ยันท่าพระแดงฝากกลุ่มด้วยนะครับเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปชิมข้างในดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรบ้างให้เฮียเล่าให้ผมฟังหน่อยร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วอ่ะ50 กว่าปีแล้วอย่างตอนนี้คือเฮียเป็นเจ้าของร้านเลยใช่ไหมครับครับแล้วอย่างพวกเมนูเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นร้านขายเมนูกุ๊กช็อปใช่ป่ะแล้วอย่างเมนูกุ๊กช็อปนี้ยังมีอยู่ไหมตอนนี้ตอนนี้มีเหลือบางอย่างมีอยู่ก็มีสลัดเนื้อสันพวกเนื้อผัดน้ำมันหอยกุ้งผ้าอะไรพวกนี้เปรี้ยวหวานที่ยังรสชาติดั้งเดิมอยู่กุ้งกระเทียมนะเรานี่นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวผมขอลองชิมหน่อยแล้วกันได้ขอบคุณครับเฮียขอบคุณครับสลัดเนื้ออร่อยสลัดหมูก็อร่อยรสชาติไม่ต่างกันคนจะกินเนื้อกินหมูแต่บางทีคนไม่ทานเนื้อก็เลือกหมูเราเริ่มต้นการหม่ำเลยไหมครับผมเพราะตอนนี้อาหารมาแล้วผมว่าผมรอไม่ไหวแล้วเฮียเจ้าของร้านบอกว่าทั้ง2อย่างรสชาติไม่ต่างกันเดี๋ยวขอลองชิมก่อนนะพี่เพชรครับพี่ลองทานดูดีกว่าครับแล้วพี่จะได้คำตอบจากตัวเองโอ้ขอบคุณครับชิมหน่อยนะแม่อร่อยให้กระโดดอีกแล้วเหรอขอกระโดดอีกมันได้ไหมมันอร่อยมากแปะเล็กโฟมมาดีเปล่าโหอันนี้อะไรฮะไข่ยัดไส้ครับไข่ยัดไส้คือเมื่อกี้ผมกินเนี่ยที่เป็นส่วนของสลัดหมูเนี่ยต้องโอ้โหอ่ะพี่เพชรว่าไงบ้างน้ำรสชาติว่าโอเคเลยนะน้ำกลมกล่อมมากนะอร่อยเลยอร่อยกรอบนอกนุ่มในไม่ได้เดี๋ยวขอลองชิมเนื้อหน่อยว่าเนื้อที่เฮียแกบอกว่ารสชาติเนี่ยพอกันเป็นยังไงไม่เฮียต้องชิมหน่อยนี่ตักมาแล้วก็คือน้ำลายไปด้วยนะเนี่ยขอแซมด้วยสลัดหน่อยที่อาเจ๊แกบอกว่าแกราดน้ำถูกแต่ไปแล้วเจ๊แกบอกว่ากินสลัดอะแล้วไม่กินผักได้ยังไงอะเพราะตรงผักเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นน้ำสลัดตรงเนี้ยราดอยู่เอาเป็นว่าผมชอบกินหอมหัวใหญ่แต่ชอบกินมะเขือเทศเอาน้ำสลัดอย่างนี้ตักมาราดขอชิมดูบ้างดีกว่าว่าพี่แค่เอาน้ำสลัดราดเฉยๆเป็นยังไงบ้างเปรี้ยวตัดเค็มมากอร่อยเลยลงตัวเลยอะกับสลัดจานนี้ผมว่านะรสชาติเหมือนแบบสลัดที่กินตอนเด็กๆอะเฮียใช่มันไม่มีอะไรหวานนะแต่มันอร่อยอะดูถือไม่ง่ายอ่ะจานนี้พาผู้ใหญ่มากินผู้ใหญ่ชอบแน่นอนระดับอาจารย์กับพี่กัมบอกว่าอร่อยแล้วถามราคาได้ครับโคตรคุ้มเฮียนี่จานเท่าไหร่เนี่ยถ้าเป็นสลัดเนื้อก็80 บาทสลัดหมูอ่ะ70 กับ70ขายได้กำไรไหมเนี่ยแม่แล้วแต่เขาขายเอาไปร้อยเลยขายเก็บตำนานไว้คือถ้าถามส่วนตัวแล้วบอกไม่เมื่อกี้ไม่บอกราคาดิผมว่า2จานนี้ต้องแบบมี100-200อัพนะเราชิมสลัดไปแล้วเฮ้ยเนี่ยอันนี้คืออะไรนี่หมูสับทอดหมูสับทอดผมถามมาเลยมาอย่างเงี้ยชิ้นเท่าไหร่40 บาทโอ้ร้านนี้ขายของถูกเนอะเนี่ยเอาแล้วอย่างไข่ยัดไส้อะไข่ยัดไส้70 บาทโอ้ขายเอาตำนานนะเนี่ย
โหเนื้อหมูสับแน่นๆน่ะสำหรับผมอ่ะผมว่าเมนูเนี้ยว้าวอีกแล้วผมถามยีเพชก่อนยีเพชว่าเมนูนี้เป็นไงบ้างผมชอบนะคือมันแบบมันไม่เหมือนไข่ไส้บ้านๆในตลาดที่จะมีแต่ซอสมะเขือเทศเยอะเลยอย่างนั้นอ่ะอันนี้มันดูง่ายๆนะแต่รสชาติโอเคเลยอ่ะโอเคเลยจานที่ผมว่าหนึ่งเหมือนกันที่ต้องว้าวด้วยอ่ะผมถามร้านเมนูเนี้ยเห็นชอบซื้อกลับบ้านอ่ะทำไมอ่ะมันอร่อยยังไงส่วนตัวผมก็ชอบแล้วลูกผมก็ชอบยังอร่อยเหมือนเดิมเหมือนที่เฮียเพชรบอกเลยว่าปกติเรากินไข่ยัดไส้อะมันจะเป็นแบบซ้อมเขือเทศแต่ที่นี่จะเป็นแบบแห้งๆแต่ข้างในมันจะมีความฉ่ำความจุ๊ยซี่แล้วรสชาติอะมันเป็นแบบเหมือนเป็นอาหารจีนแบบเคยกินอาหารจีนฝีมือแม่แบบคนแก่ๆป่ะโอ้โหจานนี้อร่อยจริงอะอันนี้เด็ดมากอะมาขอบคุณครับนี่เป็นกุ้งกระเทียมกุ้งกระเทียมอันนี้จานเท่าไหร่เฮียร้อยหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกมีกุ้งตัวใหญ่อยู่8ตัวจานนี้ราคา100บาทผู้มาร่วมทริป1คนแต่ว่าอันนี้เราจะไม่เห็นหน้าเพราะว่าเฮียแกขอไว้ว่าอย่าให้เห็นหน้าครับไม่ต้องให้เห็นหน้าครับครับที่รู้จักเพจ My Eating Diary ครับขอชื่อนางอีกทีนึงชื่ออะไรนะครับ My Eating Diary คือวันนี้คุณเชิญ My Eating Diary มาร่วมด้วยใช่ไหมเปล่าครับแค่กระซิบพอดีแกมาทำธุระแถวนี้เลยแหละอ๋อโอเคอันนี้คือมาอีทติ้งแดรี่นะครับอันนี้คือเฮียหยงนะครับเราจะไม่ให้เห็นหน้าเพราะว่าแกขอวันขอบคุณครับเฮียที่แวะมาคือพี่เขาโด่งดังฝั่งต้องคอยระวังคนเจ้าอันนี้คือเมนูอะไรนะหมูสับทอดผมถามยังเป็ดก่อนยังเป็ดว่าเมนูนี้เป็นไงมั้งผมว่าดีนะหอมดีพริกไทยเด็ดเลยเป็นเค็มมากผมว่ามันอารมณ์เหมือนแบบเป็นปูจ๋าปูจ๋าจะเป็นปูจ๋าแบบรสชาติแบบจีนจีนที่มันมีกระเทียมมีพริกไทยผสมอยู่อ่ะมันคล้ายๆร้านแหละพี่ร้านกันตนาเนี่ยคล้ายๆเลยรสชาตินี่คือใกล้เคียงกันเลยใช่ไหมดูจากเท็กซ์เจอร์เลเยอร์แล้วก็พูดให้แม่งเวอร์แต่อร่อยอร่อยว่าจะยกของเจ๊งเลยกว่าขอบคุณครับอันนี้อะไรครับเนี่ยเปรี้ยวหวานครับเปรี้ยวหวานจานนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ย80บาทเปรี้ยวหวานจานนี้มานี่คือบอกเลยว่าดูนะปริมาณที่ให้มาเนี่ยไม่ได้น้อยนี่คือราคานี้จานนี้คือราคา80บาทอันนี้เป็นกุ้งทอดกระเทียมครับจานนี้ฮะกุ้งทอดกระเทียมจุดเด่นมันอยู่ที่การปรุงรสเขาครับที่ไม่อร่อยก็หีบยอดหน้าได้เลยครับซอสอ่ะผมว่าซอสเขาอ่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะเกี่ยวว่าไงซอสใกล้เคียงกันเลยซอสใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าอันนี้จะออกเผ็ดร้อนหอมหอมกระเทียมใช้ได้เลยคือกุ้งอ่ะสดอยู่แล้วล่ะแต่ที่ผมว้าวคือผมว้าวตรงน้ำราดเขาอ่ะน้ำราดเขามันเด่นขึ้นมาตัวซอสใช่ไหมใช่ตัวซอสเขาเด่นมากเลยนะผมว่าร้านนี้เหมือนแบบซอสหลายๆอย่างเขาเด่นอ่ะชอบเมนูแบบนี้วัตถุดิบก็ส่วนวัตถุดิบในการปรุงรสน้ำตรงน้ำซอสเขาถือว่าเสียงเอาเป็นว่าเมนูเนี้ยดีมากถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้แล้วมาลองนะครับว่า4คนบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยมากขอทีหน้านี่นะครับทราบเลยครับสบายมากอันนี้คืออะไรครับเนื้อน้ำมันหอยครับเนื้อน้ำมันหอยเจเพชขอบคุณครับขอบคุณครับครับจบข้าวอร่อยไม่ต้องกินข้าวแล้วนะว่าไงครับมีใส่ขิงด้วยวันนี้ใส่ขิงด้วยแล้วทุกทีใส่ขิงไหมก็ใส่ขิงใช่ไหมร้านบอกว่าวันนี้ใส่ขิงด้วยแล้วถามว่าเมื่อวานใส่ขิงไหมก็ใส่เอ้าถ้าบอกทำไมนั่นอีกร้านนั่นอีกร้านนึงอันนี้ผมชอบเองเดี๋ยวลองดูเลยไข่ยัดไส้สรุปว่าเนื้อน้ำมันหอยอ่ะเขาใส่ขิงนิดนึงสูตรเขาถูกแล้วแต่เนื้อน้ำมันหอยที่มีใส่ขิงผมว่าหาน้อยร้านที่มีใส่นะใส่พอมีกลิ่นแล้วก็ไปตัดเลี่ยนมาถ้าจานสุดท้ายอันนี้เป็นผัดเปรี้ยวหวานหมูผัดเปรี้ยวหวานอ้าวถ้างั้นนี่เดี๋ยวขอลองชิมหมูผัดเปรี้ยวหวานหน่อยนะครับหวานอมเปรี้ยวกำลังดีกลิ่นแตงกวาไม่ฉุนน่ะไม่โดดขึ้นมาผมว่าอร่อยใช่ได้อ๋อเป็นคนที่ไม่ชอบแตงกวาไม่ชอบแตงกวาใส่พวกแบบเปรี้ยวหวานหรือว่ายำหรือว่าอะไรอ๋อคือชอบกินแตงกวาสดมากกว่าโอเคเปิดจันทร์ถึงศุกร์ครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมาลองกินน่ะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรถนนสุริวงศ์ซอยเจ้าแม่ปาตะเพียนนะฮะเข้ามานิดหน่อยก็ท้องแรกคงพันหลีอร่อยแน่นอนครับเป็นว่ามื้อนี้เดี๋ยวผม4คนน่ะจะเริ่มต้นกินข้าวแล้วล่ะจะบอกว่าร้านเนี้ยคงพันหลีเฮ้ยอร่อยจริงๆเดี๋ยวผมจะปักหมุด
ปักจุดเอาไว้ให้ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านได้ถ้าเกิดว่าคุณขับรถผมแนะนำครับตรงนี้จะมีที่จอดรถอยู่2จุดเดี๋ยวผมจะปักจุดที่จอดรถไว้ให้เหมือนกันคุณจอดรถแล้วคุณเดินมาประมาณสัก5นาทีคุณถึงร้านนี้แล้วมาไม่ยากยังไงผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กินเที่ยวคุยกับกั๊มใน Facebook YouTube Twitter IG แล้วเจอกันวอกหน้าว่าผมจะพาไปกินร้านอะไรอร่อยอร่อยแล้วเจอกันบ๊ายบาย